หัวเทียนบอดด้านซ้ายคือหัวเทียนเดิมด้านขวาคือหัวเทียนใหม่ลองทำการสตาร์ทดูแล้วไม่เกิดประกายไฟเปลี่ยนเป็นหัวเทียนอันใหม่น่าจะใช้ได้นะได้ยินเสียงแล้วคิดว่าต้องแก้จุดไหนขอคำแนะนำด้วยนะเดินเบาไม่ได้เลยนะจะรีบไปไหนหัวเทียนก็เปลี่ยนใหม่แล้วนะทำไมยังเป็นแบบนี้อีกงงจังเลยชอบใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วมาดูความมั่ว